านันท์นั่งนายกโปรหญิงคนที่4จัดแมตช์แรกฉลอง100ปีสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเมื่อวันที่2เมษายน2567สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดให้มีประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ที่สิงห์ออลไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการประชุมใหญ่ครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมในการนี้มีสมาชิกเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงรวมทั้งผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยทางสมาคมได้แจ้งให้สมาชิกสามัญสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์ถึงการประชุมใหญ่สามัญที่จะมีขึ้นในวันดังกล่าวซึ่งวาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วยการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565การแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาการแถลงบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีบดุลของปี2566ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติและแถลงกิจการที่จะดำเนินการต่อไปรวมทั้งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจนถึงวาระสำคัญเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจากนายกฤษดาตันวิไลที่หมดวาระลงทั้งนี้ในวาระการเลือกตั้งซึ่งมีนายพานุเดชวิสิทธิ์กุลอุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีโดยมีคุณเรวดีตำบลสุวรรณทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวคุณณวุฒิพัฒน์เกียรติอาภาเดชดำเนินการประชุมมีคุณจามอนจามรีนิติกรศรีผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมสังเกตการโดยมีโปรส้มรุ่งทิวาปางจันทร์เสนอชื่อนายอานันท์เผือกพิบูลผู้จัดการสำนักงานฝ่ายส่งเสริมกีฬาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดผู้บริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์เป็นนายกสมาคมแบบไร้คู่แข่งก่อนที่จะได้รับการรับรองจากที่ประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์ทำให้นายอานันท์เผือกพิบูลได้เป็นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเป็นสมัยแรกและเป็นนายกสมาคมคนที่4โดยมีวาระบริหารงาน4ปีนายอานันท์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคนใหม่ล่าสุดเปิดใจว่าผมขอขอบคุณคุณกฤษดาตันวิไลนายกสมาคมคนก่อนที่ทุ่มเททำงานหนักมาตลอด4ปีและขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมเป็นนายกสมาคมคนต่อไปงานแรกคือจัดการแข่งขันที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้เพราะเป็นปีที่สนามครบรอบ100ปีพอดีจึงอยากให้สมาชิกเตรียมตัวกันไว้ส่วนเรื่องอื่นๆภายในเดือนนี้คงต้องเคลียร์กับการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงประกาศอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีข่าวดีอีกว่าผมได้เชิญโปรเปิ้ลสารินีเล็กสุวรรณเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและสมาชิกทุกคนสามารถเข้ามาฝึกซ้อมที่สิงห์ออลไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ได้ในราคา100บาทโดยไดรฟ์ชิปพัดได้ตลอดทั้งวันก็ขอฝากกิจกรรมต่างๆและเป็นกำลังใจให้ทีมงานชุดใหม่ของพวกเราด้วยครับประวัติย่อนายอานันท์เผือกพิบูลปัจจุบันอายุ53ปีการศึกษาและอบรมด้านกีฬาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงินระหว่างประเทศรางวัลเหรียญทองจาก Pacific State Universityแคลิฟอร์เนีย USA หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่19จากสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือพ.ศ.บ.ท.ร.รุ่นที่6จากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือหลักสูตรปรับแต่งไม้กอล์ฟขั้นสูงสุด Master Craftsman จาก Golf Smith Training Program Texas USA หลักสูตรผู้ฝึกสอนกอล์ฟขั้นสูงสุด Master Teaching Professional จาก United States Golf Federation Arizona USA
หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ International Certification in Sport Coaching ICSC โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ United States Sport Academy หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล Sport Executive Development Program for International Excellence WASMโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ World Association for Sport Management หลักสูตรผู้นำด้านกีฬาแห่งประเทศไทย Thailand Sport Leader Programming TSLP โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ World Academy of Sport หลักสูตรการสัมมนาที่ประเทศอังกฤษ Thailand Sport Leader International Seminar and Practical Experience Programming โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ World Academy of Sport สมาชิกประเภทผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและบุคลากรกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยซูเปอร์บอลมั่นใจชนะมารัฐพร้อมโชว์เพลงหมัดต่อหน้าแฟนมวยศึกวันลุมพินีความเคลื่อนไหวศึกมวยวันรายการวันลุมพินี58คู่เอกเป็นการพบกันของซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์นักชกชาวไทยวัย33ปีเปิดศึกภาค2กับมารัฐกริกอรเรียนจากอาร์เมเนียโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 เฉพาะการเป็นเดิมพันโดยก่อนหน้านี้ซูเปอร์บอลและกริกอรเรียนเคยชกกันมาแล้ว2ครั้งโดยผลัดกันคว้าชัยคนละไฟซึ่งไฟล่าสุดเป็นทางนักชกชาวไทยที่เอาชนะมาได้ซึ่งในการแถลงข่าวพิธีกรถามซูเปอร์บอลว่าในการกลับมาชกกันอีกครั้งในรอบนี้ผลชนะไฟล่าสุดส่งผลให้เจ้าตัวมีความได้เปรียบหรือไม่โดยนักชกวัย33ปีกล่าวว่าผมมองว่าไฟนี้มันมีโอกาสอยู่ที่ 50-50 การชกในครั้งที่แล้วผมแสดงสกิลในการชกให้เห็นแล้วและเช่นกันครับในวันศุกร์นี้ผมก็จะแสดงฝีมือให้เห็นอีกเช่นกันนอกจากนี้ซูเปอร์บอลยังกล่าวถึงไฟที่มารัฐกริกอรเรียนเอาชนะน็อกสิทธิชัย12พี่น้องตำนานแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีกงอว่าไฟนี้จะแตกต่างออกไปและตนเองก็เตรียมแผนในการสู้กับคู่ชกจากอาร์เมเนียมาเช่นกันผมได้ดูไฟนั้นเหมือนกันครับก็สนุกมากแต่แน่นอนว่าไฟนี้มันมีความแตกต่างผมไม่ใช่สิทธิชัยและส่วนตัวผมมองว่าสิทธิชัยอาจจะพลังการชกตกลงแต่ว่าผมอยู่ในช่วงขาขึ้นครับเพราะฉะนั้นไฟนี้มันจะแตกต่างไปอย่างแน่นอนเขามารัฐมีพลังที่อันตรายแต่ว่าผมเองก็มีแผนที่จะรับมือกับพลังของมารัฐเหมือนกันครับเมื่อถูกถามว่าผลการแข่งขันในวันศุกร์จะจบลงแบบไหนซูเปอร์บอลตอบสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจว่าผมจะชนะในวันศุกร์นี้ครับด้านมารัฐกริกอรเรียนวัย32ปีกล่าวว่าผมรู้สึกดีที่ชนะสิทธิชัยในไฟก่อนมาได้แต่ในครั้งนี้ผมตั้งใจจะมาเจอกับซูเปอร์บอลมากๆไฟนี้เรามีฟิตซ้อมที่แตกต่างออกไปมีเปลี่ยนแผนการชกและแฟนๆจะได้เห็นกันในวันศุกร์นี้การเอาชนะสิทธิชัยมันผ่านไปแล้วในไฟนี้จะแตกต่างกันออกไปอย่างแน่นอนนักชกทั้งสองคนสิทธิชัยซูเปอร์บอลไม่เหมือนกันและการเตรียมแผนต่างๆก็ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนส่วนการชกครั้งนี้จะจบลงยังไงผมเชื่อว่าเราทั้งคู่เป็นนักชกที่แข็งแกร่งและเก่งที่สุดไม่ว่าผลจะจบลงยังไงจะเต็มเกมหรือมีการน็อกผมก็ขอโฟกัสในการมาชกไฟนี้สุดๆครับเปิดเซฟแรมโบ้อีสานรวย 7.9 ล้านมีรถตู้คันหรูนาฬิกาโรเล็กซ์บ้านหลังงามเปิดเซฟ
แรมโบ้อีสานรวย 7.9 ล้านมีรถตู้คันหรูนาฬิกาโรเล็กบ้านหลังงามกรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่2มกราคม67เมื่อวันที่2เมษายน67สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายโดยมีชื่อของนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานกรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่2มกราคม67โดยนายเสกสกลสถานะหย่าเมื่อวันที่1ธันวาคม65มีบุตร4คนยังไม่บรรลุนิติภาวะ2คนทั้งนี้เจ้าตัวแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,917,453 บาทได้แก่เงินฝาก4บัญชี 269,453 บาทที่ดิน1แปลงเลขที่7534ตั้งอยู่ที่ตำบลเฉลียวอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่3งาน30ตารางวาได้มาจากการให้เมื่อวันที่3กรกฎาคม2566มูลค่า 1.3 ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง1หลังตั้งอยู่ที่เดียวกับที่ดินได้มาจากการให้เมื่อวันที่3กรกฎาคม2566เช่นกันมูลค่า4ล้านบาทนอกจากนี้ยังมียานพาหนะ3คันเป็นรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดได้มาวันที่25มิถุนายน2555 Lexus ได้มาวันที่31ตุลาคม2566และ Toyota Alphard ได้มาวันที่7กรกฎาคม2566รวมมูลค่า 2.1 ล้านบาททรัพย์สินอื่นราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปเป็นนาฬิกาโรเล็ก1เรือนได้มาวันที่8เมษายน2566มูลค่า 2.500,000 บาทไม่มีหนี้สินแจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 884,000 บาทเป็นเงินกองทุนสส 144,000 บาทค่าตอบแทน 500,000 บาทเบี้ยประชุม 2.400,000 บาทมีรายจ่ายรวม 356,830 บาท